โอเคสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องทางของโอป้าอีสานนะครับที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้ครับเมื่อคุณเข้าช่องทางโอป้านะครับคุณจะได้เรียน NLP ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดในโลกครับย่อยแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีวันนี้เราจะพูดถึง10 mindset หรือ10แนวคิดที่การันตีว่าคุณจะมีความสุขในชีวิตไหนใครในที่นี้ครับที่อยากจะมีความสุขครับพิมพ์มาเลยครับว่าอยากมีความสุขพิมพ์เลยครับว่าฉันนะครับอยากมีความสุขเพราะฉะนั้นใครเองที่อยากจะมีความสุขฝากพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับเรามีหลาย mindset มาฝากคุณในวันนี้นะครับ mindset แรกครับที่อยากจะให้ทุกคนได้จดจำเอาไว้และเอาไปใช้กับตัวเองซะข้อที่หนึ่งครับจงอ่อนโยนและใจดีและเมตตากับตัวคุณครับเพราะว่าหลายครั้งครับเราไม่ค่อยใจดีกับตัวเองเท่าไหร่นักเช่นเรื่องการกินอาหารเรื่องการนอนการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและหลายครั้งเราก็ไม่ค่อยอ่อนโยนกับตัวเราเองเช่นใช้คําพูดที่บางครั้งพูดให้ตัวเองดูโง่ดูขี้แพ้ดูไม่ดีจริงหรือไม่ใครในที่นี้ครับที่เคยมีประสบการณ์ที่บางครั้งตัดพ้อตัวเองนะตัดพ้อสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งที่สถานการณ์นั้นเวลานั้นคุณทําดีที่สุดแล้วมีใครเคยเป็นแบบนี้พิมพ์มาเลยครับว่าเคยเป็นคุณเคยเลยแบบตัดพ้อตัวเองเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโง่จังเลยวะทำไมกูไม่น่าทำพลาดเลยอ่ะมีใครเคยเผลอตัดพ้อตัวเองแบบนี้ไหมครับพิมพ์มาเลยครับว่าเคยและหลายครั้งเนี่ยเราก็เผลออยู่บ่อยๆแต่จิตใต้สำนึกไม่เข้าใจคำนั้นครับจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันเหมือนกับเด็ก5 ขวบมีใครรู้จักเด็ก5 ขวบแถวบ้านคุณไหมครับหรือว่าลูกคุณพิมพ์เลยครับว่ารู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานะครับไปดุด่าเด็กเด็กดีใจหรือว่าเด็กเสียใจครับเสียใจแล้วเวลาเด็กเสียใจเนี่ยเด็กจดจํารูปแบบนั้นไหมจดจําครับแล้วเวลาที่ลูกเนี่ยน้อยใจคุณหลานน้อยใจคุณเขาทํายังไงครับเชื่อฟังคุณมากกว่าเดิมเสียงดังกว่าเดิมต่อต้านคุณมากกว่าเดิมทําประชดคุณทําตรงกันข้ามในสิ่งที่คุณบอกเขาลูกทําแบบไหนหลานทําแบบไหนพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับลูกกับหลานคุณเนี่ยทําแบบไหนพิมพ์มาหน่อยครับเดี๋ยวป้าดูคุณในคอมเมนต์นะพิมพ์มาเลยฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเพราะฉะนั้นลูกกับหลานคุณเนี่ยทําแบบไหนพิมพ์มาหน่อยนะค้นพบว่า90%ส่วนใหญ่นะเด็กทําตรงกันข้ามกับสิ่งนี้พ่อแม่นะญาติพี่น้องบอกอย่าเสียงดังเสียงดังครับอย่าปิดไฟปิดไฟครับนั่นคือสิ่งตรงกันข้ามจริงไม่จริงใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มาหน่อยครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าคุณทําอย่างนี้กับจิตใต้สำนึกที่มันเหมือนกับเด็ก5 ขวบมันโคตรน้อยใจคุณเลยพอมันโคตรน้อยใจนะมันทําพฤติกรรมตรงกันข้ามเช่นทําให้คุณล้มเหลวทำให้คุณอ่อนแอรู้สึกขี้แพ้อยู่ตลอดเวลาทําให้คุณเนี่ยเป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้โวยวายทําให้คุณเป็นคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอะไรก็ตามครับจริงไม่จริงใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณจะต้องเริ่มใช้คําพูดที่ดีกับตัวเองรู้สึกอย่างดีกับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีเพราะนั่นมันหมายความว่าคุณอ่อนโยนกับตัวเองจริงๆนะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างครับที่ทำให้เราเป็นคนอ่อนโยนได้ในตอนนี้แล้วก็ใจดีกับตัวเองพิมพ์มาหน่อยครับในคอมเมนต์พิมพ์มาหน่อยแล้วกันในคอมเมนต์ครับอะไรที่ทําให้เราเนี่ยอ่อนโยนได้นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมไหนที่เราจะทํานับจากนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราใจดีกับตัวเองยกตัวอย่างแล้วกันนะครับคนที่ฉลาดจะไม่ถือถ่านร้อนๆไว้ในมืออะไรที่มันเจ็บเต็มใจเอาออกไปจากมือคุณซะชอบคํานี้มากครับโอป้าเคยได้ยินเมื่อ4 ปีที่แล้วจากคุณครูของโอป้าคนที่ฉลาดจะไม่ถือถ่านร้อนไว้ในมือในเมื่อเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเวลาที่คุณต้องเฝ้าคิดถึงมันหมกมุ่นถึงมันเต็มใจปลดปล่อยไม่ใช่เพื่อเขาครับหลายคนบอกว่าไม่ฉันโกรธแค้นฉันเสียใจแบบฉันยึดติดกับการไม่ให้อภัยคนคนนี้คุณไม่ได้ทําเพื่อใครนะคุณทําเพื่อตัวคุณเพราะคุณใจดีและเมตตากับตัวเองมากพอที่จะให้ตัวเองได้อะไรดีๆกับชีวิตคนบางคนเนี่ยไม่ค่อยใจดีกับตัวเองเพราะว่ามัวแต่เอาอดีตเนี่ยมายัดใส่หัวจริงไม่จริงมัวแต่เอาอดีตเนี่ยมายัดใส่หัวมัวแต่เอาเรื่องไม่ดีอะมายัดใส่หัวมัวแต่นั่งคิดถึงอดีตที่มันไม่ดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ร้องไห้เสียใจไหนกินเหล้าเมายาโอป้าเคยเป็นมาหมดแล้วนะครับที่พูดมาเมื่อก่อนเองเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยก่อนที่โอป้าจะมาเจอ NLP โอป้าก็ไม่เคยใจดีกับตัวเองเลยเหมือนกัน
จนเครียดกินเหล้านะครับก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวกับเพื่อนนะไปสังสรรค์พอให้มันลืมลืมมันไปแต่ตื่นเช้ามาเราก็อยู่ในโลกความเป็นจริงจริงหรือไม่สําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใจดีกับตัวเองบ้างเรื่องไหนที่มันทําให้เราเสียสุขภาพจิตสุขภาพกายเต็มใจปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเรื่องนั้นนั่นเรียกว่าใจดีต่อตัวเองครับมีใครทําข้อนี้ได้เห็นไหมนะครับว่าทําได้นะคุณจะเริ่มพูดดีๆกับตัวเองคุณจะเริ่มเลือกอาหารที่คุณกินดูแลใส่ใจร่างกายของคุณนะครับถามว่าโอป้ายังกินข้าวยังกินแบบหมูกระทะอยู่ไหมกินครับแต่นานๆทีกินเมื่อก่อนเนี่ยกินทุกอาทิตย์เลยนะหมูกระทะเดี๋ยวนี้แบบประมาณสัก2-3 เดือนที2 เดือนทีนะก็ค่อยๆน้อยลงครับแต่ก่อนกินพวกชาเขียวชีสพวกช็อกโกแลตใช่ปะนะสั่งมากินนะครับตอนนั้นมันมีโควิดใช่ปะแต่ก่อนกินแทบจะทุกวันเดี๋ยวนี้2 เดือนครั้งนะ2 เดือนครั้ง3 เดือนครั้งนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยกินน้ำหวานนี้แล้วเพราะว่ามันคันคอค่ะมันคันเพราะว่าเราใช้เสียงเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างที่คุณจะเริ่มใส่ใจตัวเองนะเพิ่มมาหน่อยเพิ่มมาหน่อยครับมีอะไรบ้างครับที่นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคุณจะเริ่มใส่ใจตัวเองเช่นปล่อยเรื่องที่ทําให้หัวใจคุณทุกข์ความคิดคุณทุกข์ปล่อยเรื่องที่มันทําให้อารมณ์คุณหน่วงเลิกยึดติดอดีตที่มันทําให้คุณหน่วงหน่วงหรืออะไรอีกครับเลือกอาหารการกินที่ดีเลือกการออกกําลังกายที่ดีได้ไหมได้หรือคุณจะใจดีกับตัวเองเช่นการเลือกการเซ็ตผมการแต่งหน้าดูดีตั้งแต่เช้าตื่นนอนแต่เช้ามีความพร้อมในการแต่งตัวคุณเลือกใจดีต่อตัวเองไหมแทนที่คุณจะเห็นสภาพอีเพิงเนี่ยในกระจกคุณไม่ชอบตัวเองหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้รีบเปลี่ยนแล้วมาใจดีและรักตัวเองมากขึ้นมันอาจจะสะท้อนผ่านการแต่งตัวคุณก็ได้อาจจะสะท้อนผ่านการนอนการกินวิธีการใช้ชีวิตของคุณก็ได้เวลาที่เราตั้งใจใช้ชีวิตเวลาที่เราประณีตกับการใช้ชีวิตชีวิตก็จะตั้งใจและประณีตกับเราเช่นเดียวกันมีใครเก็ตข้อนี้ครับพิมพ์หน่อยครับว่า get 1อ่ะมีใคร get ข้อนี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่า get 1ใคร get ตรงไหนฝากกดแชร์ตรงนั้นด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณมากสําหรับการกดแชร์แล้วใครฟังย้อนหลังก็ฝากกดมาด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ mindset ที่1ครับที่การันตีได้ว่าคุณจะมีความสุขนะครับแนวคิดที่บอกว่าคุณจะมีความสุขเนี่ยนะวันนี้หยิบยกมา10 ข้อนะเดี๋ยววันหลังมีเวลาก็เดี๋ยวหยิบยกมาเพิ่มก็แล้วกันนะครับมันมีหลายข้อมากๆที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขนะย้ำอีกครั้งครับใครในที่นี้อยากมีความสุขพิมพ์ในคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าฉันใครในที่นี้อยากมีความสุขพิมพ์หน่อยครับว่าฉันพิมพ์เลยครับว่าฉันนะครับและ mindset ข้อที่2ครับฟังเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าที่จะไปมัวนั่งฟังเสียงในใจคนอื่นเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงกับฉันเนี่ยเขาจะชอบไหมสิ่งที่ฉันทำเอ๊ะเขาพอใจฉันหรือเปล่าหรือเขากําลังตะหงิดตะหงิดกับฉันอยู่นะเขาจะยอมรับฉันไหมเนี่ยเขาจะเห็นว่าฉันสําคัญไหมเขาจะเห็นว่าฉันรวยไหมเขาจะเห็นว่าฉันเก่งหรือเปล่าฉันเขาจะเห็นฉันมีตัวตนไหมเลิกไปพยายามฟังเสียงในหัวคนอื่นแต่ให้คุณสงบและกลับมานั่งฟังเสียงในใจคุณเองครับเพราะหลายครั้งเราไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเลยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างเวลาที่โอป้าใช้ NLP ผ่านคลิปผ่านไลฟ์สดผ่านเว็บินาร์ผ่านสัมมนามันมาจากประสบการณ์ที่โอป้าใช้ NLP 100%ในการพลิกชีวิตเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างที่โอป้าใช้มันและแก้มันแล้วและอยากจะแบ่งปันคุณได้ไม่ได้ใครในที่นี้อยากฟังตัวอย่างพิมพ์เลยครับว่าอยากเพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนหน้านี้โอป้าทำงานประจำใช่ไหมนะในหลายองค์กรเลยก่อนหน้านี้อยู่ซัมซุงโอป้าก็แบบจีผู้หญิงนะเลื่อยไปนะครับสมัยก่อนไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่มีแฟนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเวลาที่เขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจเราเวลาที่เขาตอบช้าเวลาที่เขาเนี่ยไม่ค่อยแคร์เราเรามักจะนั่งเล่นเกมในใจเล่นเกมทายใจค่ะแล้วพอทายไม่ออกไปถามเพื่อนตอนนั้นก็ไปถามพี่ตาลไปถามคนนู้นคนนี้เยอะแยะเลยนะที่เขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เหมือนกันนะครับตอนนั้นพี่ถ้าหนูทําแบบเนี้ยพี่คิดว่าเขาน่าจะคิดยังไงอ่ะพี่หนูแชทไปแบบเนี้ยเขาน่าจะคิดยังไงพี่หนูทําแบบเนี้ยเขาน่าจะคิดยังไงเขารักหนูไหมเขาจะรู้สึกยังไงกับหนู
และเราก็มโนภาพไปเองครับมโนข้อความไปเองว่าเขาน่าจะคิดแบบนี้นะคนนี้คนนี้น่าจะคิดแบบนั้นนะแล้วเราก็หลอกตัวเองครับครึ่งชีวิตครับโอป้าเนี่ยตอนที่เปลี่ยนชีวิตมีเงินล้านคือตอนที่อายุ36 ปีคุณคิดดูนะว่า35 ปีจมอยู่กับการสร้างข้อความปลอมสร้างภาพปลอมทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์เรานะเขาคงยุ่งงานล่ะเอ๊ะแต่ทำไมเขาไม่ตอบมาเลยอ่ะ คุณรู้ปะโอป้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคบคนที่แก่กว่าหลายๆปีแล้วก็คบคนที่อ้วนกว่าแม่งก็ยังทิ้งเราเพื่อนก็เลยบอกว่าสงสัยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาอ้วนหรือเขาแก่แล้วล่ะเพื่อนมันอยู่ที่มึงอ่ะต้องเห็นคุณค่าตัวเองนี่คือเพื่อนเตือนสติเพราะเราเนี่ยมักจะเล่นเกมทายใจกับไอ้คนพวกนี้ค่ะแต่นั่นคือบทเรียนที่จักรวาลส่งให้กับโอป้าเหมือนกันค่ะเมื่อใครมันคนแสดงท่าแท้ออกมาและคุณได้สูญเสียเข้าไปคุณโชคดีครับพิมพ์พร้อมกันนะครับว่าฉันโชคดีเพราะโอป้าไม่ต้องเล่นเกมเดาใจต่อไปพอวันหนึ่งที่โอป้ากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วฟังเสียงตัวเองว่าโอป้าต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตมีครอบครัวมีคนที่โอป้ารักมีแฟนโอป้าแล้วก็มีตัวโอป้าที่ใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสุขมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนมันคือสุดยอดของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่โอป้าก็ใจดีกับตัวเองครับที่จะเต็มใจตัดพวกเขาออกไปเหมือนกันพวกเขาเองครับวันหนึ่งเคยตัดโอป้าอย่างไม่ใยดีแต่วันนี้โอป้าเต็มใจให้อภัยตัวเองที่ไปยึดติดกับสิ่งนี้แล้วฟังเสียงในใจว่าฉันน่ะไม่ได้อยากเป็นคนแบบนี้เลยฉันไม่ได้อยากเป็นไอ้ขี้แพ้หรือคนที่คนอื่นมาดูถูกฉันน่ะรักตัวเองคุณรู้ไหมจากเหตุการณ์ทั้งหมดเป็น14 ปีที่โอป้าไม่ว่าจะคบใครก็ตามมันทำให้โอป้าเรียนรู้ที่จะรักตัวเองพอโอป้าเริ่มเจอปัญหาที่เลวร้ายมากกับชีวิตมันทำให้โอป้ากลับมาฟังเสียงตัวเองใหม่เฮ้ยฉันรักตัวเองเฮ้ยฉันรักครอบครัวเฮ้ยฉันเป็นคนที่ต้องดูแลความรักให้ดีฉันเป็นคนที่จะต้องเป็นแบบเมื่อนี้ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นบางครั้งปัญหาที่คุณเจอมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกเนาะแต่มันก็ทำให้คุณได้เจอเสียงในหัวคุณที่มันใช่นะโอป้าเจอเสียงที่มันใช่จากเรื่องเลวร้ายมากๆอ่ะแล้วทำให้โอป้าได้กลับมาทบทวนตัวเองใหม่แต่บางคนอาจจะไม่ต้องเจอปัญหาก็ได้แต่คุณอยู่ในขั้นของการมีสมาธิมีสติและสงบอันเนี้ยคุณก็สามารถที่จะเจอเสียงในใจได้นะแต่โอป้าแค่บอกว่าตอนที่โอป้าเจอเสียงในหัวเนี่ยมันมาจากตอนที่โอป้าเจอปัญหาต่างๆใครเข้าใจข้อนี้ครับพิมพ์ไว้หน่อยครับว่าเข้าใจและนั่นคือข้อ2ที่จะทําให้คุณมีความสุขครับฟังเสียงในใจมันไม่เรียกเห็นแก่ตัวครับมันเรียกว่าเห็นแก่ตัวเองคําว่าเห็นแก่ตัวมันดูไม่ดีเอาเห็นแก่ตัวเองดีกว่าให้กันมันเป็นคําที่แบบพลิกมานิดเดียวครับเห็นแก่ตัวคนเองว่าเป็นคนสําคัญจึงต้องฟังเสียงตัวเองเป็นคนแรกเพราะหลายครั้งเราฟังเสียงคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างโอป้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ไปจีบนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาก็ดูถูกว่าเฮ้ยสมัยก่อนแบบไม่ได้มีตังค์เลยนะครับก็ซื้อเท่าที่ซื้อได้เนาะอาดิดาสของปลอมหรืออะไรก็ตามที่อยู่ตามเปิดท้ายนะที่ตลาดรถไฟอุดรก็ซื้อเท่าที่เราจะมีเงินซื้อนะแล้วก็ใส่เท่าที่เราจะแบบได้ใส่นะในตอนนั้นเขาก็บอกว่าโอ๊ยเธอใส่ของปลอมเธอเนี่ยมันไม่มีเกรดเลยเธอนี่มันไม่มีอนาคตนี่หนักหน่อยมีคนคนหนึ่งครับที่มาบอกเรื่องโอป้าเขาบอกโอป้าว่าเอ้ยเราเข้ากันไม่ได้เราคงไปด้วยกันไม่ค่อยได้หรอกไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันแต่โอป้ามารู้ความจริงครับเขาบอกกับคนอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าเขาแล้วเขาไม่รู้นะโอป้ารู้เขาบอกว่าเพราะโอป้าไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีอนาคตเขาก็เลยตัดสินใจเลิกแต่เขารู้ไหมไอ้เขาคนนั้นเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยจริงแต่โอป้ารู้สึกโอป้าโชคดีมากที่เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้โอป้าได้กลับมาสะท้อนตัวเองโอป้าไม่โกรธพวกเขานะจริงๆไม่โกรธเลยครับโอป้าไม่ค่อยโกรธใครนะเมื่อก่อนเป็นคนที่ยึดติดกับความโกรธแล้วก็เกลียดแต่ตอนนี้โอป้ารู้สึกว่าไม่ได้โกรธใครแล้วค่ะแต่ก็แค่ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยแล้วนะครับแล้วหลายคนก็พยายามทักมาทุกวันนี้ก็ยังมีคนทักมาแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะคุยแล้วแต่ให้อภัยแล้วนะครับ
ไม่ได้โกรธด้วยแต่ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องมาอธิบายอะไรกับโอป้าอีกแล้วทุกคนเลยนะครับนั่นคือโอป้าก็ตัดสินใจที่จะใจดีกับตัวเองที่จะจบรู้จักกันได้ค่ะแต่ไม่มีอะไรจะคุย ทุกคนชอบแบบนี้นะเฮ้ย ไม่ได้โกรธนะแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสคุยก็คุยได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบแยบเข้ามาในเรื่องความสัมพันธ์ก็ไม่คุยนี่เล่นตัวเห็นไหมพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นต่อมาครับข้อสามจงเคารพเอกลักษณ์ในตัวคุณเพราะในปัจจุบันนี้เรามักจะถูกใช้ชีวิตเปรียบเทียบให้ดูแย่หรือคนอื่นเนี่ยลงโพสต์ที่ดูดีมากๆมันทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าสำหรับบางคนที่คิดแบบนี้ใครในที่นี้ครับที่เคยเป็นบางครั้งเนี่ยเห็นคนที่โพสต์ดีๆแต่งตัวดีแบบสำเร็จมากมายทำไมกูยังอยู่แค่นี้เออทำไมเขาแต่งตัวดีจังก็ทำไมเขามีบ้านหลังใหญ่จังก็ทำไมเขามีเงินจังมีใครไหมครับที่ไม่เชิงว่าน้อยใจแต่รู้สึกเริ่มกลับมามองตัวเองว่ากูอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมีไหมเคยเป็นไหมใครเคยเป็นก็พิมพ์เคยมาหน่อยแล้วกันนะครับว่ายังไงนะจงเคารพเอกลักษณ์ของตัวเองหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าความสำเร็จคือการเดินตามความสำเร็จจริงๆแล้วอาจจะถูกต้องระดับหนึ่งนะเราต้องเดินตามความสำเร็จครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมียูนิคของเรายูนิคเซลลิ่งพอยต์นะครับหรือว่าจุดขายของเราเราก็ต้องมีคาแรคเตอร์ในแบบเราเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ในแบบเราถามว่าโอป้ามีทั้งเสื้อสูทแล้วก็เสื้อแบบประมาณเนี้ยนะเสื้อแบบออกแนวสปอร์ตหน่อยถ้าถามจากสิ่งที่ป้าชอบป้าชอบแบบแต่งตัวสบายๆมากกว่าแล้วดูดีในแบบตัวเองมากกว่านะป้าเคยใส่เสื้อสูทแบบสอน NLP นะก็สอนได้นะแต่แบบมันอึดอัดไหมคุณมันอึดอัดอะคืออยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วอีกอย่างเนี่ยไอดอลป้านะครับหลายคนอย่างเช่นโทนี่โรบินหรือใครเขาก็แต่งตัวคือบางคนเขาก็ใส่สูทนะก็มีบางสัมมนาต่างประเทศที่เขาใส่สูทแต่ก็มีบางคนที่เขาไม่ได้ใส่สูทนะเขาก็แต่งตัวในแบบที่เขาอยากจะแต่งนั่นแหละแต่คุณค่าเขามันสูงมากอ่ะจนคนไม่ได้มองเสื้อผ้าอีกแล้วอ่ะแต่คุณก็แค่แต่งให้มันเรียบร้อยดูดีโอป้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอกลักษณ์ของฉันคืออะไรข้อหนึ่งนะคุณรู้อยู่แล้วละปากแดงนะคุณรู้อยู่แล้วละหน้าขาวปากแดงนะหน้าก็จะต้องเนินนวลตลอดเวลาเพราะโอป้าไม่ชอบให้หน้ามันมันรู้สึกเป็นอีเพิร์กหรืออะไรสักอย่างไม่ชอบนะใครจะบอกว่าสำอางก็เรื่องของเขานะพอดีใช้หน้าทำมาหากินนะครับเนี่ยคุณก็ต้องเคารพเอกลักษณ์คุณแล้วบางคนอาจจะแซวหน่อยว่าเป็นทอมอะไรปากแดงเอาก็ดีกระทอมปากเป็นขุยนะพี่เนาะดีกระทอมปากม่วงปากเป็นขุยดีกระทอมแบบเป็นอีเพิร์กอ่ะแม่งมึงไม่เซ็ตผมเลยแล้วก็มาแบบคุยดูเท่ๆเดินขากางๆโอ้ไม่ใช่ดิฉันเด็ดขาดนะไม่ใช่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความดูดีปฏิเสธสิว่าคุณไม่ได้ชอบความดูดีถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ชอบความดูดีคุณไม่ต้องแต่งหน้าไปทํางานนะคุณไม่ต้องเลือกชุดสวยใส่ด้วยจริงปะสมมติคุณไปงานแต่งเพื่อนคุณเซลฟี่เยอะทำไมเพราะคุณแต่งสวยไงเนาะเวลาไปงานขาวดำไม่เห็นถ่ายรูปอะเวลาไปงานบวชไม่เห็นจะค่อยถ่ายเท่าไหร่เพราะชุดมันไม่สวยแล้วชุดงานแต่งเวลาคุณเนี่ยทําตัวเองในโลกออนไลน์คุณใช้ชุดปกติถ่ายรูปน้อยมากแต่เวลาคุณไปถ่ายสตูดิโอแบบเปลี่ยนปรับลุคสร้างตัวตนอู้หูถ่ายรูปแม่งโคตรเยอะโคตรสวยเลยทําไมคุณอยากถ่ายเออนั่นดิหาเอกลักษณ์ให้เจอแล้วชอบมันซะแล้วเลิกเปรียบเทียบตัวเองเมื่อก่อนน้องป้าเคยคิดนะครับเอ้ยกูต้องใส่สูทเท่านั้นไหมวะคนอื่นจะเคารพกูเนี่ยเฮ้ยต้องใส่สูทไหมถึงจะดูแพงปรากฏว่าอายุตัวอย่างคนในประเทศไทยละกันอาโคชแบงค์อาจารย์บัณฑิตที่ก็ไม่ได้ใส่สูทนะโคชแบงค์เนี่ยโอป้าก็เล็งกับแกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ก่อนแกก็ใส่สูทตอนนี้แกก็ใส่ทั่วไปธรรมดาอาจารย์บัณฑิตนี่นานๆทีใส่เลยไม่ใส่เออคนที่เขาสําเร็จเขาก็เป็นตัวของเขาเองนะอย่างอาจารย์บัณฑิตแกชอบโชว์กล้ามเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากโชว์อะไรมันเหมือนการแสดงอะเวลาคุณอยู่หน้ากล้องหรือเวลาคุณใช้ชีวิตโอป้าว่าการเป็นตัวเองดีที่สุดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์เนมครับมันเกี่ยวกับไม้แขวนเสื้อนะมีหลายคนทักว่าตอนที่โอป้าไปอังกฤษใส่แว่นตาสวยจังอันนั้น1997กับพี่ แล้วก็อะไรนะเสื้อคลุมสวยจังสีดำโอ้อันนั้น500 บาทครับไม่มีเยอะนะครับก็ใส่ธรรมดาไปคุณแค่ใส่ให้มันดูดีแล้วเป็นตัวเองได้ไหมนะอย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหต้องสูตรจ๋าแล้วจะทำให้คนเคารพคุณเออส่วนหนึ่งสังคมเราเนี่ยเออใส่สูตรดูหน้าเคารพแต่บางคนก็ไม่ได้ดูหน้าเคารพนะ
เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์คุณที่มาจากแพชชั่นมันน่าเคารพใครรู้สึกเก็ตพิมพ์มาเลยครับว่าเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยนี่คือข้อสามนะครับโอเคปะใครรู้สึกตื่นรู้อยู่นะครับอ่ะข้อสามแล้วเนาะพิมพ์มาเลยนะครับต่อมาข้อสี่ครับแนวคิดที่การันตีว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสุขครับมีใครบ้างครับที่สังเกตความก้าวหน้าตัวเองทุกวันเลยนะมีใครที่สังเกตความก้าวหน้าตัวเองทุกวันเลยพิมพ์ให้หน่อยครับว่าฉันนะคุณสังเกตความก้าวหน้าตัวเองทุกวันเลยทุกวันนะมีไหมพิมพ์ชั้นมาหน่อยอ่ะพิมพ์ชั้นมาหน่อยเดี๋ยวดูในคอมเมนต์ครับพิมพ์ชั้นมาหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวดูในคอมเมนต์พิมพ์มาไว้ได้เลยนะครับเห็นอยู่แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพิมพ์มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โอป้าจะบอกคุณนะครับก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับคุณเองนะครับรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ได้ก้าวหน้าอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสำเร็จของตัวเองและเฉลิมฉลองไปกับมันเพราะหลายครั้งนะครับเราไม่ได้เฉลิมฉลองไปกับมันเลยบอกเลยครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จของโอป้าที่เป็นหนึ่งในกุญแจเศรษฐีหลายคนทำสิ่งนี้ครับ Celebrate เฉลิมฉลองความสำเร็จแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามโอเคไหมใครทำได้ข้อนี้พิมพ์มาหน่อยครับว่าทำได้ใครทำได้ครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าทำได้นะครับแล้วป้าเชื่อว่าคุณทำได้จริงๆนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะมันขึ้นมาหรือยังโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับถ้าคุณเฉลิมฉลองความสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยมันคือเรื่องดีสำหรับตัวคุณเพราะคลื่นพลังบวกจะดึงดูดคลื่นพลังบวกทั่วโลกเข้ามาหาคุณสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มจากเฉลิมฉลองความสุขให้กับตัวคุณนะครับหรือว่าคุณเริ่มที่จะเฉลิมฉลองเรื่องดีกับชีวิตคุณนะครับอันนี้คุณจะเป็นคนที่มีพลังบวกนะครับการเฉลิมฉลองเนี่ยมันเหมือนกับการให้กําลังใจตัวเองครับทุกคนถ้าคุณให้กําลังใจตัวเองดีเฮ้ยวันนี้ผู้ติดตามฉันเพิ่มตั้งสองคนแทนที่คุณจะบอกว่าผู้ติดตามฉันเพิ่มแค่สองคนหรือลูกศิษย์โอป้าบางคนฉันเนี่ยได้เงินตั้ง50,000ฉันได้เงินแค่50,000 บาท50,000 บาทเยอะไหมใครคิดว่าเยอะพิมพ์เยอะมาหน่อยครับฉันได้เงินเนี่ยแค่50,000 บาทเองเดือนนี้อู้พนักงานประจำนะต้องไปถึงตำแหน่งเมเนเจอร์หรือแบบซีอีโอหรืออะไรเงี้ยถึงจะได้ประมาณ50,000นะคุณเนาะบางคนแม่งทำค่าคอมเกือบตายถึงจะได้เดือนละ50,000 บาทคุณเองกระดิกตัวไม่กี่ครั้งอะในออนไลน์คุณได้ละ50,000 บาทใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มาหน่อยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะที่โอป้าจะเล่าให้คุณฟังคือบางครั้งเนี่ยเรามักจะลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตนะเพื่อที่เราจะทบทวนความก้าวหน้าในชีวิตนะครับนะเพื่อที่เราจะทบทวนความก้าวหน้าในชีวิตอยากให้คุณนะครับเป็นคนที่เฉลิมฉลองมาจริงๆเก็บ small win ทุกวันโอป้าเองเป็นคนที่เก็บสถิติในการทำออนไลน์อยู่ตลอดจากไม่มีคนดูเป็นมีคนดูจากมี1 คนติดตามป๊าดเกือบตายแล้วก็จะมีคนติดตามเนี่ยจนมีแบบเดือนหนึ่ง4-5 พันคนติดตามนู่นนี่นั่นอย่างล่าสุดเนี่ยโอป้าก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับที่โอป้าไปทําไว้ใช้เวลาเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง2 เดือนก็สามารถเปิดผู้ติดตามน่าจะประมาณเดือนกว่าเองไม่ถึง2 เดือนเลยนะประมาณเดือนกว่าก็สามารถสร้างผู้ติดตามจนผ่านเกณฑ์ได้ละสุดยอดไหมโอป้าก็เก็บสถิติทุกวันคุณรู้ไหมว่าประมาณ50 คลิปแรกแม่งไม่มีคนดูสักคนไปไหนหมดว่าคนดูนะเนื่องจากเป็นช่องใหม่ด้วยเนาะมันก็ต้องรออัลกอริทึมจับ50 คลิปแรกแม่งคนดูยังไม่มีเลย แต่พอหลังจากนั้นครับมันเป็น100 วิว10 วิว10,000 วิวนะครับและบางคลิปครับไปสู่800,000 วิวนะบางคลิปนะไปสู่200,000 วิวภายในแค่ไม่กี่วัน
แล้วอยากจะบอกคุณเลยครับว่าโอป้าเองเนี่ยที่ภูมิใจเพราะอะไรคุณรู้ไหมอุปกรณ์ที่โอป้าใช้แต่ละวันเนี่ยมันคืออะไรก็คือโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ไอ้สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยตอนไลฟ์สดเนี่ยโอป้าก็ใช้เว็บแคมครับที่กำลังไลฟ์สดกับคุณอยู่เนี่ยแล้วเว็บแคมตัวเนี้ยมันอยู่กับโอป้ามา4-5 ปีค่ะตอนนี้เข้าปีที่ห้าแล้วอันละ3,990 บาทโอป้ายังไม่ได้ใช้กล้องใหญ่ยังไม่ได้ใช้ไมค์ยังไม่มีทีมตัดต่อโอป้าใช้2 มือนี่แหละครับในการผลิตคอนเทนต์ผลิตคลิปโพสต์ทั้ง16 ช่องทางโอป้าก็เลยรู้สึกว่าเออฉันก้าวหน้าทุกวันและหลายช่องที่เราทำหลังนักเรียนซะอีกผ่านแล้วค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่สอนนักเรียนด้วยโอป้ารู้สึกภูมิใจจากศูนย์น่ะมันมีเพิ่มมาหรือสมมติว่าไอจีไปทำใหม่เฮ้ยตอนนี้มีผู้ติดตาม10 คน50 คน90 คนโอ้ดีใจดีใจดีใจคุณต้องเฉลิมฉลองครับเพราะคุณเก่งมากแต่ก่อนว่าป้าตัดต่อรูปกับคลิปก็ไม่เป็นก็เฉลิมฉลองครับดีไหมใครรู้สึกว่าเออได้ประโยชน์มากครับได้ประโยชน์มากนะครับพิมพ์หน่อยครับว่าได้ประโยชน์นะครับนะครับโอเคพิมพ์หน่อยครับว่าได้ประโยชน์เนาะนะครับขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้ข้อ 4ละต่อมาข้อ 5นะครับเตรียมข้อไว้ละนะข้อ 5นะครับก็คือให้คุณค่ากับความงดงามภายในจิตวิญญาณของคุณครับข้อ 5นะข้อ 5คือให้ความงดงามกับภายในจิตวิญญาณของคุณครับเพราะหลายคนเนี่ยเอาสิ่งที่อยู่ภายนอกมาตัดสินตัวเองเช่นคนอื่นเขามีบ้านหลังใหญ่คนอื่นเขาใช้แบรนด์เนมคนอื่นเขาดูเหมือนรวยจังดูเหมือนรวยคนอื่นเขาดูเหมือนเก่งจังเลยหรือคนอื่นเขาดูเหมือนดูดีจังเลยข้างในมันเจ๋งสุดๆแล้วคุณควรสุขจากข้างในคุณควรรู้สึกถึงความเก่งจากภายในคุณควรตระหนักรู้เชื่อมั่นจากภายในคุณควรรู้ถึงความสวยหล่อตัวเองจากภายในนั่นคือสิ่งสำคัญครับเพราะหลายคนคุณค่าน้อยต้องการการคอนเฟิร์มตลอดซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรคำว่างดงามจากภายในคือคุณเปล่งประกายจากในตัวของคุณเองบางครั้งเราชอบรอคนอื่นมาคอนเฟิร์มว่าฉันน่ะเฮ้ยเธอเก่งเธอเก่งเธอดีจังเธอมันสุดๆไปเลยบางครั้งการรอเนี่ยแล้วถ้าเรายังไม่เจอคนคนนั้นล่ะที่จะมาสร้างจุดเปลี่ยนเราไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายปีหรอกครับความงดงามและเปล่งประกายจากภายในมาจากการที่คุณเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองและคอนเฟิร์มตัวเองทุกวันจากข้อเมื่อสักครู่เฉลิมฉลองความเก่งของคุณเฉลิมฉลองเซเลบรตความงดงามของการลงมือทำของคุณเห็นตัวเองเป็นคนสำคัญบ้างนะคะนั่นคือความงดงามที่สุดคนอื่นจะเก่งมากเก่งน้อยก็ช่างหัวมันประหลาดแต่คุณแม่งโคตรเก่งคุณแม่งโคตรพระเจ้าคุณต้องเห็นตัวเองแบบนี้จริงหรือไม่นะมีไหมใครรู้สึกว่าใช่นะเดี๋ยวป้าเตรียมข้อใหม่ก่อนครเอ้เราก็เตรียมมานะครับเขียนอ่านไม่ออกเท่าไหร่นะนะข้อ 6นะครับข้อ 6นะครับเปรียบเทียบเฉพาะกับตัวคุณในเมื่อวานหรือ Day 1กับวันนี้เท่านั้นหน้าที่ของคุณในชีวิตถ้าอยากมีความสุขเลิกเปรียบเทียบทุกเรื่องกับคนอื่นเพราะเวลาที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมีแต่ทุกข์ใจทำไมเขาขายดีจังทำไมเขามีคอนเน็กชันดีจังทำไมเขาดูป๊อปจังเลยทำไมเขาดูพุ่งจังอย่าลืมตัวเองในเมื่อวานด้วยเพราะตอนที่เกิดและจากไปในโลกใบนี้มีแต่ตัวคุณนะครับสิ่งสำคัญคือเปรียบเทียบตัวเองจากวันเริ่มต้นมันจะทำให้คุณใจฟูมีกำลังใจมากกว่าที่คุณจะมาเปรียบเทียบตัวเองกับใครบางคนเนี่ยเขาเริ่มมาแบบ5 ปี8 ปีบางคนมาสายแอดซึ่งเขามีเงินทุนเยอะกว่าคุณบางคนมาสายคอนเน็กชันเขาปอหลอเก่งกว่าคุณอ่ะคุณไม่ใช่คนแบบอ้าวจบประแจ้งเรือไม่ใช่คุณก็จะรู้สึกน้อยใจได้คุณมาไกลมากแล้วอ่ะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะ
ราะมันไม่สําคัญเลยจริงไหมใครในที่นี้คิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมเนี่ยค่ะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเปรียบเทียบเฉพาะกับตัวเองในวันเริ่มต้นก็เพียงพอแล้วและนั่นมันคือความเปล่งประกายแล้วก็งดงามอย่างแท้จริงจิตวิญญาณของคุณเนี่ยต้องการการเติมเต็มมากเลยครับที่จะเข้าไปเห็นมันชื่นชมมันคุณต้องชำระล้างนึกภาพมีลูกแก้วที่มันเปื้อนฝุ่นคุณค่อยๆชำระล้างฝุ่นออกไปชำระล้างโคลนออกไปแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้มันใหม่เอี่ยมเลยลูกแก้วเนี้ยมันก็คือความเปล่งประกายงดงามของคุณไม่มีประโยชน์ครับกับการเอาตัวเองเทียบกับใครไม่ได้แปลว่าคุณด้อยกว่าหรือเขาเก่งกว่าไม่มีใครเก่งที่สุดหรอกครับวันหนึ่งใครที่เก่งที่สุดก็จะโดนโค่นอยู่ดีความอิจฉาเป็นบ่อเกิดของอีโก้ที่มนุษย์ทุกคนอยากจะแสวงหาการยอมรับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่เราจะต้องรู้ต่อมานะครับข้อต่อมาข้อ6นะครับคุณไม่ได้สําคัญกับใครตลอดเวลานะครับข้อ6นะครับคุณไม่ได้สําคัญกับใครตลอดเวลาแต่คุณมีความสําคัญกับใครบางคนที่เขาชอบคุณจริงๆนะโอป้าชอบข้อนี้มากๆคือบางครั้งเราคาดหวังว่าเราจะเป็นคนสําคัญของทุกคนเลยที่เห็นเราแต่คุณเคยเป็นไหมเหมือนเพื่อนอ่ะคุณมีเพื่อนบางคนที่ถูกจริตแล้วคุณก็มีเพื่อนบางคนที่คุณไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่พบได้นะแต่ไม่จำอะไรเกี่ยวกับเขามีไหมใครมีพิมพ์มีครับคุณมีคนที่คุณไม่ค่อยอยากจะจดจำเกี่ยวกับเขาเท่าไหร่คุณจําอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้แต่เขาจําคุณได้เออจะดีหน่อยคุณจําอะไรไม่ได้เลยคืออย่าไปหวังว่าคุณจะต้องสําคัญกับใครตลอดเวลาเพราะโลกนี้ไม่ได้มีทุกคนรักคุณโลกนี้ไม่ได้มีทุกคนเกลียดคุณโลกนี้มีใครบางคนอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในขณะที่จะมีใครบางคนเนี่ยที่อยากจะต่อต้านโค่นคุณล้มคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังเป็นคนสำคัญของใครแต่ให้คุณเชื่อว่าคุณคือคนสำคัญของตัวเองเมื่อก่อนโอป้าเคยเป็นนะตอนเข้าโลกออนไลน์แรกๆอยากเป็นคนสำคัญของทุกคนแต่เปลี่ยนใหม่ครับพอเวลาที่เราเป็นคนสำคัญสำหรับใครบางคนที่เราไปตอบโจทย์เขาคุณจะโคตรมีค่าจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ7กันเดี๋ยวเรามาดูข้อ7นะครับข้อ7นะครับจงใช้พลังบวกปกป้องคุณคําว่าใช้พลังบวกปกป้องคุณในที่นี้นะครับหมายความว่าเวลาที่เราเนี่ยเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายกับชีวิตคุณเชื่อไหมคนที่มี mindset ไม่ดีเขาจะตอบสนองเร็วมากต่อเหตุการณ์นั้นด่าบ่นโกรธมีข้ออ้างในขณะที่คนที่มี mindset ดีอาจจะไม่ต้องเรียกว่าคนคิดบวกก็ได้นะแต่เขารับมือเป็นเขารู้ว่าจากเหตุการณ์นี้เขาจะใช้ mindset แต่ในการรับมือมีใครเห็นด้วยไหมครับว่าการคิดบวกอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรอดเพราะหลายคนก็คิดบวกแต่ชีวิตก็ยังไม่ได้ไปไหนสักทีก็อยู่อย่างนั้นนะคะไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าไหร่ก็อาจจะรู้สึกก้าวหน้าบ้างแต่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณใช้ mindset บางอย่างที่แมทกับสถานการณ์นั้นมีใครคิดว่าคุณสามารถพลิกชีวิตพลิกชะตาการเงินคุณได้เลยพิมพ์เนี่ยครับว่าใช่เราไม่จำเป็นต้องคิดบวกทุกเรื่องก็ได้นะโอป้าก็ไม่ได้เรียกตัวเองเป็นคนคิดบวกนะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนคิดบวกเลยแต่ถ้าคุณรู้เท่าทันว่าสถานการณ์นี้ฉันควรเอา mindset A มาใส่สถานการณ์นี้ฉันควรเอา mindset B มาใส่สถานการณ์นี้ฉันควรเอา mindset C มาใส่อันเนี้ยคุณเก่งในการใช้ชีวิตจริงปะเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ mindset บวกทุกเรื่องที่มันครอบจักรวาลมันช่วยคุณไม่ได้หรอกแต่คุณต้องเลือกเอามาแมทกับสถานการณ์แล้วใช้มันอันเนี้ยมันจะทรงพลังมากๆมันจะ powerful มากๆจริงไม่จริงใครคิดว่าใช่หรือใช่เวลาที่คุณเลือก mindset เหมาะกับโจทย์ที่คุณกำลังเจอมันจะทรงพลังมากๆเพราะฉะนั้นพลังบวกปกป้องคุณได้ถ้าคุณแมทกับสถานการณ์ได้ถูกต้องโอเคไหมครับอ่ะข้อไหนกันละต่อมานะครับข้อ8นะครับพลังของการมีผู้รักคนรักที่ดี
มิตรสหายที่ดีนะข้อ8นะครับพลังแห่งการมีคู่รักมิตรสหายที่ดีคืออะไรมีใครเคยเป็นบ้างที่ต้องระวังตัวกับไอ้เพื่อนยอดแย่ตลอดเวลามีใครเคยเป็นครับต้องระวังตัวกับเพื่อนยอดแย่ตลอดเวลาในชีวิตโอป้าเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะแต่เพื่อนที่โอป้ารักแล้วก็ไว้ใจมากๆนับคนได้เลย10 กว่าคนเท่านั้นครับในชีวิตนะที่คิดว่าไม่ว่าจะนานๆทีเจอกันหรือจะเจอกันบ่อยหรือจะได้คุยกันหรือจะอะไรก็ตามต่อให้ไม่ได้เจอกันนานแล้วกลับมาเจอกันก็คิดว่านี่คือคนที่ไว้ใจที่สุดในชีวิตเป็นคนที่สนับสนุนเราไม่คิดจะทําร้ายเราไว้ใจได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณเวลาที่ความสัมพันธ์ของเราดีไม่ว่าจะกับแฟนหรือว่ากับเพื่อนกับคู่ค้าหรืออะไรก็ตามการเงินคุณจะดีด้วยจําไว้นะครับถ้าความสัมพันธ์คุณแย่การเงินคุณจะลงและดรอปไปคู่กันไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินคุณอาจจะเริ่มปรับจากความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นมันก็จะเริ่มมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับโอป้าเองเนี่ยปรับเรื่องการเงินจากความสัมพันธ์ของตัวเองก่อนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของตัวเองกับผู้อื่นโอป้าเองนี่เป็นคนที่ทํางานด้านบริหารนะมาตลอดทั้งชีวิตนะคือเป็นระดับผู้บริหารนะครับแล้วก็มีความโหดนะมีความโหดมีความเด็ดขาดมีความเกรี้ยวกราดมีความร้อนแรงนะคู่แข่งกลัวและหลอนไปหมดนะครับสมัยที่เราอยู่ในยุคแต่ละยุคเนี่ยด้วยความที่มีนิสัยเนี่ยมันก็ติดมากับนิสัยส่วนตัวเป็นคนเกรี้ยวกราดเป็นคนโหดเป็นคนเด็ดขาดเมื่อก่อนนะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีครับเกรี้ยวกราดทุกคนทั้งแฟนทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวแล้วเงินไม่เคยดีเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาที่คุณร้อนกับความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่มันร้อนๆมันก็ส่งผลกระทบถึงไวเบรชันของที่มันร้อนตั้งแต่หัวยันเท้าเลยพอเวลาไวเบรชันมันร้อนๆมันมืดๆมันบัดบอดมันไม่ค่อยสว่างอะมันจะดึงดูดเงินได้ยังไงสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีเงินมันดรอปตอนที่โอป้าเปรียบเรื่องความสัมพันธ์คุณครูให้โจทย์มาว่าให้กลับไปกินข้าวกับพ่อแม่โอ้โจทย์ยากมากในตอนนั้นมันยากสิเพราะคนบางคนกินแหนงแคลงใจกับครอบครัวมาตลอดนะมีปัญหากับที่บ้านมาตลอดจริงๆเป็น10-10 ปีเลยครับโอป้าไม่ค่อยอยากจะพูดกับใครไม่ค่อยอยากจะมองหน้าใครโอป้าไม่ชอบที่คนที่บ้านอ่อนแอเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะครับมันก็คิดแบบนี้จริงๆมันทําให้กินแหนงแคลงใจกันเวลาที่คนที่บ้านดูอ่อนแอโอป้าจะไม่ค่อยชอบเพราะโอป้าอยากให้ทุกคนเข้มแข็งแต่โอป้าลืมไปว่าโอป้าไม่สามารถที่จะควบคุมทุกคนได้รวมถึงโอป้าเองก็ต้องลดอีโก้พอโอป้าเริ่มลดสนี้มาก็เริ่มกินข้าวกับครอบครัวยากมากนะคุณมันยากมากสำหรับคนที่สะบัดว่าใส่กันและกันเนาะก็เริ่มจะกินข้าวกับครอบครัวเริ่มที่จะซอฟนะกับแฟนเมื่อก่อนก็ควบคุมเขามากเกินไปตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยนะก็คือให้พื้นที่กันและกันไม่อยากใช้คําว่าปล่อยก็คือให้พื้นที่กันและกันมากกว่านะเขาเองก็ให้พื้นที่โอป้าเช่นเดียวกันมันจึงมีการเงินที่ดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะความสบายใจนะความสบายใจความสุขความปลอดภัยมันทําให้คุณมีกําลังใจไปหาเงินจริงหรือไม่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่มาหน่อยนะครับนั่นคือข้อ 8นะครับข้อ 9ของเราที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือเรื่องของการใส่ใจกับปัจจุบันหลายครั้งครับในชีวิตตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไปคิดถึงอดีตมากกว่าที่จะคิดถึงตอนนี้ซะอีกบางครั้งก็ไปคิดถึงอนาคตมากกว่าอันที่เราจะคิดถึงตอนนี้ซะอีกจริงไหมนะหลายคนเนี่ยที่อาจจะมาฟังโอป้าย้อนหลังก็อาจจะเป็นเพื่อนๆหรือคนที่ไม่เคยเข้ามาฟังแบบจริงๆในจังสักทีอาจจะเริ่มบอกว่าเอ้ยทุกวันนี้โอป้าพูดรู้เรื่อง คือนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้านายดุบ่อยๆที่ก๊อตเนี่ยจะชอบดูครับมึงฟังหน่อยมึงอย่าเพิ่งพูดเร็วได้ปะมึงอย่าเพิ่งพูดเยอะได้ปะแล้วก็พูดไม่ค่อยมีสาระอันนี้เป็นต้นเจ้านายจะชอบดุนะหลายคนก็คือบางครั้งเนี่ยใจเรามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับพี่มันไปอยู่กับอดีตมันไปอยู่กับอนาคตจนเราสับสนจนมันทำให้เราไม่กล้าเป็นตัวเองแล้วเวลาอยู่กับคนตรงหน้ามันได้เป็นปัจจุบันฟังให้ดีนะครับมีครั้งหนึ่งโอป้าไปกินร้านบัวกิวที่ทรูริชตันปาร์คก็เห็นโต๊ะหนึ่งนะนั่งกันอยู่2-3 คนและอีกโต๊ะหนึ่งก็มานั่งเพิ่มเป็นเพื่อนกันและกันอ้าวเธอเดี๋ยวฉันไปนั่งโต๊ะเธอดีกว่าเราไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อน3 คนนี้ก็เลยไปนั่งโต๊ะกับอีก1 คนเป็นโต๊ะนั้นมี4 คน
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยครับเขาต่างคนต่างเล่นมือถือไม่ได้หันแบบไม่ได้หันหน้ามาคุยกันไม่ได้เงยหน้ามาคุยกันเลยปัจจุบันไม่ได้อยู่ครับไปอยู่กับโลกของแสงสีเสียงไปหมดแล้วบางคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาอยู่กับลูกตอนนี้คุณอยู่กับลูกคุณลองหยุดเล่นมือถือสิลองหยุดกังวลเรื่องงานคุณจะได้อยู่กับปัจจุบันกับลูกจริงๆและช่วงเวลานั้นครับมีค่ามากๆเวลาที่คุณอยู่กับคนตรงหน้าถ้าคุณเต็มที่กับมันจริงนั่นเรียกว่าคุณรักปัจจุบันมากๆปัจจุบันจะมีระยะเวลาที่ทรงคุณค่ามีระยะเวลาที่ยาวนานสําหรับคุณมากหลายครั้งครับเรากังวลสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหลายครั้งเราก็เจ็บปวดกับอดีตที่เกิดขึ้นจนเราไม่สามารถเป็นตัวเองจริงๆได้สักทีณตอนนี้ถ้าคุณบังเอิญคิดถึงอดีตจงจำไว้ว่าขอบคุณที่แชร์นะบอกจิตใต้สำนึกไปครับขอบคุณที่แชร์นะและที่สำคัญครับเพราะอดีตนั่นแหละทำให้คุณเดินทางมาถึงจุดนี้อย่างสง่างามและยอดเยี่ยมถ้าบังเอิญคุณกังวลกับอนาคตให้บอกกับตัวเองว่าฉันใส่ใจปัจจุบันฉันทำอะไรได้บ้างในตอนนี้แทนที่คุณจะไปนั่งกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเชื่อนะครับชีวิตของเราอ่ะมันมาไกลมากแล้วจักรวาลเนี่ยพาคุณขี่ยานอวกาศมาไกลมากแล้วอ่ะสำหรับหลายๆคนโอป้าเองก็เช่นเดียวกันจงเชื่อว่าถ้าจักรวาลพาคุณมาถึงณจุดนี้จักรวาลก็จะพาคุณไปยังจุดต่อไปอีกเช่นเดียวกันแต่คุณต้องรับมือให้เป็นใช้ mindset รับมือให้เป็นอย่าแค่คิดบวกเลือก mindset มารับมือให้เป็นแล้วคุณจะจัดการกับชีวิตณขณะที่มันเจอเรื่องอะไรที่มันอาจจะไม่เป็นใจก็ได้โอป้าเองตั้งแต่สร้างชีวิตมาครับมันมีแรงบีบอัดเยอะทั้งจากในครอบครัวทั้งจากสังคมภายนอกหรืออะไรต่างๆนานาทั้งจากเรื่องเงินบางครั้งชีวิตเรามันไม่ได้สวยหรูแล้วก็รวยด้วยเกล็ดกุหลาบครับมันโดนบีบอัดเยอะมากแต่โชคดีครับโอป้าไม่ใช่คนคิดบวกแต่โอป้าเป็นคนที่เลือกดึง mindset ที่โอป้าเคยเรียนรู้เคยฟังเอามาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์โอป้าบอกคุณได้100%ครับแล้วสำหรับคนที่รู้จักโอป้าดี4-5 ปีที่ผ่านมาโอป้าเองใช้ NLP เปลี่ยนชีวิตในเรื่องของความคิดก่อนตอนที่โอป้ามีปัญหาเป็นหนี้เยอะมากยืมเงินใครเขาก็มาให้ยืมนะไม่มีใครอยากจะไปกินข้าวด้วยไม่มีใครอยากจะคบด้วยเลยครับโอป้าเริ่มจากตัดสินใจเข้าไปเรียน NLP ไปเปลี่ยนความคิดก่อนโอป้ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีฝีมือแล้วทำไมฉันยังทําเงินไม่ได้มันต้องมีอะไรที่เป็นความคิดที่มันติดไม่รู้ทําไมเนี่ยตอนนั้นมันเป็นสัญชาตญาณครับที่ตัดสินใจเอาเงินไปเรียนเกี่ยวกับพวก NLP ก่อนเรื่องทางจิตวิญญาณทางความคิดก่อนแทนที่เราจะไปเรียนพวกสกิลใช่ไหมยิงแอดขายของทำคอนเทนต์ไม่ครับโอป้าเอาไปเรียน NLP ก่อนแล้วก็เรียน NLP เยอะมากๆเรียนเกี่ยวกับความคิดเยอะมากๆบอกเลยครับว่าสกิลเนี่ยมีเพียงแค่ไม่ถึง10%จาก100%90%เป็นเกี่ยวกับเรื่องจิตนะไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับหมายถึงว่าพวกจิตวิทยาพวกจิตวิญญาณการสื่อสารกับตัวเองนะเซลล์เลิฟบ้างนะครับหรือแบบเรื่องของการเซตเป้าหมายนิสัยเรื่องพลังงานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมีครั้งหนึ่งครับเราก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันเรานั่งเรียนในคลาส NLP อยู่เพื่อนก็ตบกะโหลกครับเพราะว่าตบกะโหลกแรงมากเราโมแต่ถ่ายฟีดข่าวดูว่าแฟนที่มันบอกเลิกเราไปอ่ะมันจะโพสอะไรถึงเราไหมคิดว่าเขายังรักเราอยู่ครับแล้วเราก็ดูมือถือตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยจนเราเรียนหนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็เลยไม่มีเวลาดูมือถือมันก็เลยลืมไปเลยครับว่าตัวเองมีความทุกข์และอยู่กับปัจจุบันที่มันเรียนหนักมากๆคือตอนนั้นมันเรียนหนักเนาะไม่ทําแบบฝึกหัดก็ไม่ได้มันจะมีตอนที่เราเรียนโค้ชเนี่ยมันก็ต้องฝึกทําแบบฝึกหัดใช่ไหมครับฝึกเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดฝึกพูดฝึกอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งมากครับจนไม่มีเวลาจะพกมือถือแล้วพอเลิกเรียนมามันก็เหนื่อยแล้วไม่มีปัญญาแบบที่จะมีพลังไปไถสีขาวดูก็ละมันก็เลยลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นทุกข์พอลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นทุกข์ชีวิตดีขึ้นครับเพราะมันอยู่กับปัจจุบันมันมีช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆเมื่อก่อนเป็นเอามากครับนะพวกนางฟ้าเนี่ยจะเห็นบ่อยพวกพี่แซนก็จะบอกไปบ่อยครับว่าเฮ้ยนี่อยู่ไถมือถือเยอะมากเลยนะอยู่ดูว่าเขาจะโพสต์เมื่อไหร่นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาข้อ10นะครับสังเกตอารมณ์คุณ
นะก็สิบนะครับสังเกตอารมณ์คนสิ่งสําคัญคือเรามักจะโทษคนอื่นเวลาเจอสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจไอเนี้ยมันทำให้ฉันหงุดหงิดไอคนนั้นเนี่ยมันทําให้ฉันไม่เวิร์กสังเกตครับว่าอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาจากสถานการณ์ที่คุณเจอทําไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ครับทําไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้นะครับว่าสังเกตอารมณ์เราจะไม่นั่งเสียเวลาโทษใครอาจจะมีใครบางคนที่เป็นเรื่องจริงที่เป็นสาเหตุให้คนหงุดหงิดไม่สบายใจแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของอารมณ์เป็นเจ้านายอารมณ์คุณจัดการอารมณ์ได้นะครับอ่ะเชื่อเลยค่ะว่าความคิดสําคัญมากจริงๆเมื่อก่อนไม่ตระหนักถึงความคิดเลยแต่แอลบอกนะครับอันนี้อ่านของแอลให้ฟังนะปึ๊บอ่ะโอ้ส่งดาวมาด้วยขอบคุณครับนะอ่ะอ่านของน้องแอลก่อนดีกว่าแอลบอกว่าเชื่อเลยค่ะว่าความคิดสําคัญมากจริงๆเมื่อก่อนไม่ตระหนักถึงพลังของความคิดเลยแต่พอลองทําตามที่อาจารย์สอนมาเรื่อยๆก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดนี่แหละค่ะต้องนะครับน้องแอลเองเป็นคนที่เข้ามาเรียนน้องแอลทำอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เข้ามาเรียนนะเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งธุรกิจแล้วก็ NLP คุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันเริ่มจากความสุขก่อนจริงๆเพราะฉะนั้นข้อที่10สําคัญมากสังเกตความคิดและอารมณ์คุณเวลาที่คนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะเล่นเกมไม่ทันความคิดและอารมณ์นั้นฟังให้ดีถ้าคุณตามเกมไม่ทันเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์คุณจะกลายเป็นลูกน้องมันแต่ถ้าคุณรู้เท่าทันว่าตอนนี้อารมณ์และความคิดกำลังทำอะไรกับคุณคุณเลือกได้ค่ะว่าคุณจะเป็นทาสมันหรือจะให้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณสำเร็จมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณรู้เท่าทันมันแปลว่าคุณมีทางเลือกแต่เวลาที่คุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้เท่าทันหรือรู้แต่ก็ช่างมันเถอะคงเป็นเวรกรรมของฉันคุณเต็มใจให้มันเกิดขึ้นไอ้ชีวิตแย่ๆจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าจะให้เรามีชีวิตแบบไหนวันนี้เราหลอกตัวเองว่าเราจนมาทั้งชีวิตเราหลอกว่าเราเป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีความรักไม่เป็นที่รักมาทั้งชีวิตเราบอกว่าลูกค้าหายากแต่วันนี้แกล้งหลอกหน่อยได้ไหมลูกค้าหาง่ายฉันเป็นที่รักฉันอารมณ์ดีฉันหาเงินเก่งฉันรวยสุดๆฉันนี่ดูดีสุดๆถ้าแกล้งหลอกตัวเองว่าจนมานานไม่สวยมานานไม่เป็นที่รักมานานก็บอกตัวเองใหม่ครับว่าฉันดีฉันเก่งฉันเยี่ยมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Power of Now ความทุกข์กลัวการคนเจอนี่คือ Key Message ที่สำคัญกับพี่ที่โอป้าอ่านหนังสือนี้นะคือเราก็มีช่องพอดแคสต์ที่เป็นหนังสือนะครับถ้าใครชอบฟังนะก็เป็น Motivation Podcast นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษได้เลย Motivation เว้นวรรค Podcast เป็นเกี่ยวกับหนังสือนะครับในหลายรูปแบบโดยเฉพาะทางด้านของจิตวิญญาณกฎแรงดึงดูดจิตวิทยาการขายนะครับและรวมถึงด้านสาความสำเร็จซึ่งโอป้าชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะช่องของโอป้าเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือแบบเรื่อยเปื่อยนะครับอ่านเฉพาะสิ่งที่โอป้าชอบแล้วโอป้าก็กำลังศึกษามันอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีหนังสือกระจัดกระจายเรื่อยเปื่อยคือฉันไม่ได้ชอบแล้วฉันอ่านไม่มีครับทุกหนังสือทุกเล่มที่อ่านเนี่ยคือต้องการเติมความรู้ให้ตัวเองแล้วก็แบ่งปันคนที่เขาได้ฟังด้วยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนิชเฉพาะเจาะจงมากๆนะในช่อง Motivation Podcast นะครับไม่ได้แบบเกลื่อนขนาดนั้นแบบชีวิตเนี้ยคุณก็จะเห็นคนที่เป็นเจ้าของช่องมันจะบอกว่าฉันใช้เนื้อหาในหนังสือทุกเล่มเลยจริงหรือวะนะคะบางคนก็อ่านเกลื่อนไปหมดแต่ป้าชอบว่ามันแต่ป้าคิดว่าคนเรามันมีนิชของตัวเองนะอย่างป้าเป็นคนที่ชอบการขายจิตวิทยาการยังคนนู่นนี่นั่นก็จะอยู่ในเรื่องพวกเนี้ยนะมันคือความชอบส่วนตัวจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะลองสังเกตตัวเองให้ทันความคิดอารมณ์เพื่อที่เราจะได้จัดการมันอย่างแท้จริงโอเคไหมนะครับแล้วก็นะครับหลายคนนะครับที่รู้สึกว่าวันนี้มีประโยชน์นะมีใครรู้สึกว่าวันนี้มีประโยชน์ไหมพิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์และสำหรับคนที่ชอบ mindset ดีๆและอยากจะเอาไปแมทช์กับสถานการณ์ย้ำนะครับไอ้ mindset ดีมันมีทั่วไป
แต่ mindset ไหนล่ะที่แมทกับสถานการณ์ที่เรามักจะเจอ90%มีสถานการณ์ที่เรามักจะเจอยกตัวอย่างเช่นอะไรดีครับเราไม่ปล่อยวางอดีตเรายึดติดกับความโกรธมีคนเอาเปรียบเรานู่นนี่นั่นเราจะใช้ mindset ไหนล่ะในการรับมืออันนี้โอป้าเลือกมาให้คุณแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโปรแกรมนะครับที่มันเป็นตัวออดิโอที่ทำมาใหม่ล่าสุดนะครับปกติโอป้ามีหลายออดิโอนะครับแต่ว่าตัวนี้ทำมาใหม่ล่าสุดนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้เซฟรูปไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้เอาขึ้นแต่ว่าจะเขียนขออนุญาตเขียนจอให้ทุกคนดูได้ไหมนะไม่ได้ก็ต้องได้แหละเปิดหน้าจอแล้วนะครับภาษาไทยครับคือโชคเข้าข้างฉันโชคเข้าข้างฉันนะครับเป็นออดิโอนะครับเป็นออดิโออันนี้เป็น100กฎแห่งความสำเร็จนะครับชื่อภาษาอังกฤษดูซิเท่มากนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเปิดตัวไปประมาณ6,900 บาทนะครับแต่ว่านะสำหรับคนที่สนใจและสมัครก่อนวันที่10นะครับสมัครก่อนวันที่10ก่อน10ก่อคอคุณยังได้โปรพิเศษอยู่นะรีบเลย1290นะครับเพราะว่าหลัง10กรกฎาคมโอป้าก็จะเปลี่ยนราคานี้แล้วนะครับมี mindset นะครับ100 mindset ที่เปรียบเปรยกับสถานการณ์ต่างๆมาให้กับคุณนะซึ่งมาจากประสบการณ์ที่โอป้าโค้ชที่นักเรียนมาตลอด4-5ปีนี้และรวมถึงเวลาที่โอป้าเข้าสัมมนาทั่วโลกเวลาโอป้าไปสัมมนาที่ไหนเนี่ยเวลามีคนโดนโคชชิ่งโอป้าจะจดไว้ตลอดแล้วก็ทําความเข้าใจมันใหม่เพื่อจะได้เอามาแบ่งปันคุณนะครับว่าที่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนทั่วโลกนะมีหลายคนอย่างเช่นไม่ค่อยให้พื้นที่สามีนะจนสามีรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เพราะเขารู้สึกว่าเหมือนโดนแม่จิกหัวแล้วก็มีนะมีหลายเคสนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้แล้วเราจะใช้ mindset ไหนเปลี่ยนดีนะครับตัวนี้เป็นออดิโอโชว์เข้าข้างชั้นนะครับเข้าเรียนได้ทันทีนะเราทยอยลงคลิปให้คุณอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณสมัครก่อน10กรกฎาคมนะครับตัวนี้1290นะครับซึ่งจริงๆแล้วช่องทางการสมัครไม่ยากเลยครับเราสามารถไปที่ LINE ตัวนี้นะครับที่จะสมัครได้นะครับคุณก็สามารถทักไปนะครับที่ QR code นี้นะครับหรือว่า LINE ตัวนี้นะครับตัวนี้ทําราคาน่ารักมากนะครับอยู่ที่1,290แต่ย้ํานะครับคุณสมัครก่อนวันที่10กรกฎาคมเท่านั้นนะครับหลัง10กรกฎาคมเป็นต้นไปราคาก็จะปรับอันนี้เป็นการปรับราคารอบที่2แล้วนะครับก็คือ1,290เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสมัครในช่วงพรีออเดอร์นะครับก็จะได้โปรพิเศษนี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราปรับราคาขึ้นอีกนะครับเราไม่สามารถให้ราคาเดิมได้ถ้าคุณสมัครหลังวันที่10เป็นต้นไปนะครับนี่คือช่องทางการสมัครนะครับ QR code หรือ LINE ตัวนี้ก็ได้นะครับคุณทักเข้าไปบอกว่าอยากได้โปรแกรมโชคเข้าข้างชั้นนะครับโชคเข้าข้างชั้นนะครับโชว์เข้าข้างชั้นนะครับแล้วก็ในส่วนตอนท้ายด้วยเหมือนกันมีหลายคนที่อยากจะรู้เทคนิคที่โอป้าสร้างเงินจาก Passive Income นะวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับประมาณสัก18:15นะเวลาประเทศไทยนะพี่ๆท่านไหนที่อยู่ยุโรปต่างประเทศนะครับอเมริกาจัดเวลาให้เรียบร้อยนะครับในการเข้าเรียนโปรแกรมนี้ใครที่อยากฟังโอป้าเปิดเผยเคล็ดลับในการสร้างเงินต่อเดือนมหาศาลเหมือนที่โอป้าโพสต์ให้คุณดูก็นะขอเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับก็เป็นตัวเมื่อกี้แหละนะคุณขอเข้ามาที่นี่นะบอกว่าขอคลาสเรียนฟรี Passive Income นะครับซึ่งไม่ได้บ่อยครั้งที่โอป้าจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับทุกคนนะครับบางเรื่องมันไม่ใช่ว่าห่วงครับแต่ว่าบางเรื่องมันเป็นซีเครตทางด้านของกลยุทธ์นะครับแต่รอบนี้นะครับก็ถือว่ามีหลายคนอยากรู้นะครับก็เปิดให้วันที่9กรกฎาคมนี้เนาะใครที่อยากจะเข้ามาสู่โปรแกรมนี้ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็เข้ามาได้นะไม่ได้มีให้ฟังย้อนหลังครับเป็นเรียนสดอย่างเดียวนะครับในโปรแกรม Zoom คุณอยู่ประเทศไหนทั่วโลกคุณก็เรียนได้ครับบอกเขาว่าขอคลาสเรียนฟรี Passive Income นะและในช่วงท้ายครับหวังว่าคุณจะชอบนะครับเจ้าตัว